อนุรักษ์ไว้เพราะว่าชอบมากผ้าไหมสุรินทร์หลายท่านคงจะเคยเห็นเคยสัมผัสหรือเคยใช้นะคะครับผ้าไหมสุรินทร์นี้ขึ้นชื่อแม้กระทั่งเส้นไหมของเขาเนี่ยหลายจังหวัดไปซื้อเส้นไหมจากสุรินทร์ไปทอพาไปดูค่ะว่าใครเป็นคนทำไอ้เส้นไหมเล็กๆเนี่ยคุณยายคุณย่าที่สุรินทร์ค่ะเป็นคนบ้านเฮาเอิ่นสาวหลอกสาวหลอกก็คือสาวไหมนะคะสาวอะไรนะสาวหลอกสาวหลอกใช่ค่ะบ้านนี้ฉันเรียกเอิ่นสาวหลอกทำไมไม่เรียกสาวไหมแล้วแต่แต่สาวไหมเนี่ยมันฟังไม่เข้าใจครับท่านผู้ชมครับยายสาวไหมตีอ้าวก็สาวอยู่ตัวตะบนเถาเท่าไหร่ดิต้องถามว่าทำอะไรสาวไหมเอาใหม่มุกใหม่อะไรนะคุณพูนต้องถามคุณยายว่ายายทำอะไรสมมติคุณเป็นยายยายทำอะไรไม่ต้องเรียกยายสิเอาเรียกยายถูกแล้วทำอะไรยายทำอะไรเอาเถอะแม่พาเล่าเรื่องนี้ก่อนครับคุณผู้ชมคะคุณยายสัมฤทธิ์อายุ76แล้วนะคะแกทำตั้งแต่ต้นน้ำเลยก็คือเลี้ยงไหมมัดมีแล้วก็สาวไหมออกมาแบบนี้นะคะเป็นเส้นนี่ประกองสีสวยๆนี่สีธรรมชาติของไหมของคุณยายนะคะแล้วจากนั้นแกก็จะได้เป็นดักแด้เห็นไหมคะที่แกตักออกมาอยู่ในจานน่ะเป็นดักแด้ซึ่งดักแด้นี่ก็ไม่ได้ทิ้งเอาไปให้ลูกให้หลานกินได้แล้วโอ้ยทิ้งได้ไงของอันเนี้ยของดีนี่เขย่าออกไปอย่างนี้นะคะอันนี้อะไรเขย่าเอาตัวเขาเรียกว่าตัวดักแด้ดักแด้มันออกมาจากอะไรอ่ะมันก็มาจากไหมนั่นแหละค่ะเฮ้ยไอ้เขียวๆนี่คือแต่อันนี้เป็นขั้นตอนไหนเดี๋ยวขอดูก่อนว่าเป็นขั้นตอนไหนเป็นคนละอย่างแล้วเดี๋ยวดูใกล้ๆเดี๋ยวซูมดูอันนี้ดักแด้อันนี้ใบหม่อนอันนี้ดักแด้คือเขาเอาใบหม่อนใส่ลงไปในน้ำด้วยไงคะเพื่อที่จะให้มันเกี่ยวมันพันและจะได้ดึงเอาดักแด้ออกมาอันนี้บ้านนี้ฉันไม่ทำแบบนี้แต่คุณยายเขาทำเป็นเทคนิคส่วนตัวนะคะเพื่อที่จะเอาดักแด้เป็นตัวให้มันหล่อนๆออกมาน่ะนะไม่มีเยื่อหุ้มจะได้ทานได้ดักแด้ก็เอาไปคั่วอีกนิดนึงหรือว่ากินได้เลยมันสุกแล้วโรยเกลือหน่อยๆค่ะเรื่องราวของคุณยายน่าสนใจมากเพราะว่าถ้าเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยแทบไม่เหลือแล้วค่ะแทบไม่เหลือคนที่ทำอาชีพนี้แล้วคุณยายบอกว่าสมัยก่อนนะทอผ้าวันหนึ่ง40ผืนสบายมากอันนี้คือต้นหม่อนนะคะปลูกเองด้วยครับแต่วันนี้โอ้โหโทรไปแป๊บนึงก็เหนื่อยแล้วต้องพักผ่อนนี่แหละนะถึงต้องถามว่าสาวไหมคือไม่สาวแล้วสาวแซ่ไม่สาวแล้วกำลังสาวอยู่นั่นนะไม่สาวอะไรเราก็เห็นอยู่คาตาคุณยายบอกเหนื่อยแล้วคุณกำปูเคยเห็นกระด้งแบบนี้ไหมนี่คือการเลี้ยงไหมค่ะคุณผู้ชมคะการเลี้ยงไหมแบบโบราณเนี่ยคลาสสิกจริงๆนะกว่าจะได้ใยไหมออกมาเนี่ยต้องเอาใบหม่อนไปโปะตัวหนอนไว้โปะตัวหนอนแล้วเอาผ้าคลุมแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในคอนโดเป็นชั้นๆๆๆอย่างเงี้ยค่ะครับแต่ละถาดเนี่ยเขาจะมีเวลาในการฟักตัวเพื่อที่จะสร้างใยขึ้นมาหุ้มตัวเองพอสร้างใยหุ้มตัวเองเสร็จเราก็ไปเอาตัวใยตรงนั้นน่ะทั้งก้อนเนี่ยมาสาวไหมคือใส่น้ำร้อนแล้วก็ดึงเป็นเส้นใยออกมานะคะไหมสุรินถึงมีคุณค่าและมีความเหนียวและคุณภาพดีมากแต่ว่าถ้าเอาไปทอแล้วเนี่ยฝากอุดหนุนนะคะคุณย่าคุณยายจะได้มีกำลังใจราคาไม่แพงค่ะผืนหนึ่งตั้งแต่พันไปถึง 2,000 ครับ 2,000 กว่าก็มีนะคะอันนี้เป็นพื้นที่ที่คุณยายเอาไว้ทอกี่กระตุกดูคุณยายเดินสิครับเห็นไหม76แล้วผ้าดูค่ะนี่เขาเรียกว่าลายโบราณนี่ลายโฮลตะปุ๊ดโฮลตะปุ๊ดนะเขาเรียกยายชื่ออะไรนะโฮลเห็นไหมคือเส้นๆเนี่ยเขาเรียกยายลายโฮลโฮอะไรนะถ้าจำไม่ผิดโฮลตะปุ๊ดโฮลตะปุ๊ดโฮลตะปุ๊ดออกเสียงโฮลตะปุ๊ดอันนี้คุณมั่วป่ะเนี่ยถ้าที่ฉันจำไม่ผิดนะโฮลายโฮลเนี่ยผืนริมขุดสุดนะแต่มีตะปุ๊ดด้วยอ่ะฮะแล้วก็ลายถัดมาในจำชื่อไม่ได้ละก็จะมีชื่อหมดเลยที่นั่นก็มีอยู่หลายผืนนะคะไหมสุรินทร์ใส่บ้างหายบ้างก็มีไม่รู้ไปวางไว้ไหนเขาสุดยอดอยู่แล้วมีเป็น10ผืนเลยลายผ้าไหมสุรินทร์นะอ่ะฟังคุณยายนะคะแต่อันนี้มันยากเกินค่ะอันนี้เยอะแล้วแต่ราคาเนาะแล้วใจราคาจากอันนี้1,400จาก1,300จนราคาจาก1,300จนถึงมันถูกกว่าเขาอันนี้ก็ดูสิมันแข็งๆเนาะทำไมเลี้ยงอยากดูสิตะโก3ด้วย มีข้างหน้านี่ดูสิอันนี้ตะโก2ค่ะอันนี้ผืนเท่าไหร่คะอันนี้เมื่อวานก็เท่าไหร่1,300ก็เท่ากับว่าผืนละ1,300จนราคา1,700เหรออย่าราคาแค่นั้นเนาะโอ้พันกว่าบาทเองอุ้ยสวยอุ้ยสวยจังอันนี้เป็นลายน้ำไหลคือเอาทุกลายมารวมกันนะคะโอ้ฝีมือยายเจ๋งอ่ะ
ลายน้ำไหลเนี่ยมันเหมือนกับว่าสีของได้ของของไหมเนี่ยมันเหลือไม่เยอะละชอบชอบก็เอามาทอสลับลายกันผมว่าลายนี่สวยนะแล้วคนต้องรู้นะว่าจะทำลายอะไรออกมาครับนะคะนี่เขาจะมีลายลายโฮลายวันฉัตรลายลายอัมพรมลายสมอแล้วตำปืดคุณอยู่ไหนลายสเบิร์กลายไม่มันมีชื่อเต็มอยู่คุณก็พูดอย่ามาจับผิดดิเขาจับผิดก็คุณพูดมาแล้วคนเขามันไม่มีจริงคนเขาก็เชื่อแล้วนี่แหละค้นอยู่นี่เนี่ยเป็นแฟนผ้าไหมสุรินแต่เป็นแฟนก็เป็นแฟนแต่อย่ามั่วนะลายอะไรตำปืดตำปืดอะไรเนี่ยคุณมาพูดอะไรตำปืดตำปืดมันมีชื่อมันมีด้วยเหรอมีเออเนี่ยมันมีเหรอเขาเรียกว่าเป็นผ้ามัดหมี่แบบชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นลายในเขาเรียกเป็นลายดั้งเดิมของชาวบ้านนะคะรู้แล้วไอ้ดั้งเดิมไอ้ดั้งเดิมน่ะแต่ตำปืดจะมีไหมหาอยู่โอ้ยจริงพี่กำพูเขาเรียกอย่างนี้แหละครับไม่ว่าอะไรไม่ว่าอะไร